เร็วของพิซซูโลวีซีครับมาเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟมาลูกนี้ล้นครับเอาละครับยันกันอยู่ยังรองได้ครับยกมาหัวเสาตีมาไม่แรงครับติดบล็อกรองกันได้ย้ำมาอีกทีนึงเขาตีฝั่งไปเลยครับนี่ครับโอ้โหนภาเดชพินิจดีครับลูกนี้ยืดตีได้สวยมากหัวเสานะเนี่ยค่ะจังหวะครึ่งตีแล้วก็บิดฉีกเลยค่ะนภาเดชตอนแรกรับมาใช้ได้ครับจ่ายมา3เมตรหลังอุ้ยดีเฟนได้ครับแต่ว่าล้นมารุกอีกทีครับ3เมตรกลางคราวนี้ตียังรับได้อีกครับแต่ก็ข้ามมาอีกครั้งนึงครับหัวเสาลูกนี้ตีติดบล็อกครับอ้าวยังได้อยู่เอาข้ามมาไม่ได้ครับโอ้โหพยายามจะช่วยกันเล่นแล้วต่ำค่ะอนุชก็พยายามที่จะเอาข้ามไปแต่ไม่ข้ามนะคะลูกนี้ดูค่ะจังหวะใช้ขาเล่นแล้วก็เสิร์ฟต่อครับเกียรติภูมิคนแรกสวยบอลเร็วบ้างอ้าวยังติดบล็อกโอ้โหนี่ครับเปิดมา 5-0 เลยครับต้องขอเวลานอกแล้วครับโอ้ดูแต้มเนี่ย5คะแนนเลยนะคะตอนนี้เสิร์ฟไม่แรงครับคนแรกมาลูกนี้แล้วบนมาบีน่าครับโอ้โหนี่ครับขึ้นตีสวยมากครับกิติพัฒน์ลูกนี้กิติพัฒน์วนมาทับหน้านะคะแล้วก็บิดไหล่ขวาค่ะแล้วก็4ต่อ8ครับเอกวีเสิร์ฟไม่ดีครับตอนแรกโอ้โหรับมาเนี่ยบอลมันต่ำไปหน่อยนะคะเสิร์ฟมาแล้วก็จังหวะการชนบอลนี่6ต่อ8ครับแรกรับมาสวย3เมตรกลางลูกนี้ครับนี่ครับรับเองตีเองด้วยครับจังหวะนี้ของจังหวะการขึ้นตีของนภาเดชวันนี้หนักแน่นค่ะคนแรกรับมาลูกนี้จ่ายมาด้านหลังครับตีไม่แรงโอ้มีฟาวไปแล้วครับฟังกอกูคาร์บาน่าครับไปการวางนะคะบิดฉีกไม่แรงนะคะมอนเทพลูกนี้จ่ายมาสั้นหลังครับโอ้โหตีสวยครับลูกนี้สั้นหลังของนี่ค่ะลูกนี้ดึงบอลเร็วนะคะเอหลังค่ะอนุสเสิร์ฟบอลแรกรับมาค่อนข้างดีครับแล้วบอลเร็วลูกนี้อ้าวโอ้โหไม่ได้แล้วครับเล่นครบ3ปีแล้วนะฮะพิซซูโลลูกตีบอลเร็วจังหวะนี้ดูอีกครั้งค่ะนี่ค่ะตีหนีบล็อกได้เลยนะบอลแรกดีครับแล้วจ่ายมาลูกนี้3เมตรหลังโอ้โหเลือกตีมุมตรงนี่สวยเลยค่ะเอาครับรับมาตีลูกนี้ทัชวันครับอนุชจังหวะขึ้นตีบอลแก้นะครับอนุชพงษ์จันทร์จังหวะค่ะลูกนี้กิติทัชเสิร์ฟครับจ่ายมาวนมาข้างในครับโอ้โหแล้วตีโล่งๆเลยครับจักรภพเหมือนด้วยนะดึงบอลเข้ามาเหมือนบีน่าล่ะค่ะอนุชเสิร์ฟครับรับมาสวยเลยบอลเร็วลูกนี้ติดบล็อกยังเอาขึ้นมาได้ครับต่อบอลมาแล้วตีลูกนี้ติดบล็อกอีกทีนึงมาวินยกมาสูงๆครับลูกนี้ตีอ้าวยังได้อยู่ครับพิซซูโลกจ่ายมาโอ้โหไม่ค่อยถนัดครับกิติทัศน์ตีมาลูกนี้รับได้ครับจะสวนละครับโอ้โหจ่ายมาให้ลูกนี้ห่างมากฟังกอกูดยังรับได้อยู่ตีเคาะข้ามมาอีกทีนะครับกิติทัศน์ตีลูกนี้เอาครับได้รุกบ้างโอ้โหเหนียวครับแต้มนี้จ่ายมา3เมตรหลังครับโอ้โหแล้วเป็นจักรภพแสงสีครับตีลูกนี้เป็นคะแนนตีกันแรนลี่นานเลยค่ะลูกนี้แล้วก็ไปจบที่จักรภพค่ะบอลเสริมครับนันทิพัฒน์นี่ครับบอลแรกไม่ดีไปมายังได้อยู่ครับพิซซูโลต้องแก้ครับลูกนี้เอาครับจ่ายมาแล้วก็โอ้โหเดียวๆแบบนี้ครับดีสบายเลยครับเนี่ยค่ะเหลือบล็อกตัวเดียวค่ะนภาเดชก็ใส่เลยอ่ะบอลแรกอยู่กลางคอร์ตครับเนี่ยครับลงมาเพิ่งจะลงมานะคะแนนไปหัวเสานะคะแล้วก็ลอดบล็อกคริติกรครับเสิร์ฟเล่นจังหวะ2โอ้โหแหมลูกนี้นี่แหมเนียนมากดีนะคะลูกนี้ดูจังหวะ
เล่นทีเผลอค่ะมาวินตัดมารับไม่ดีนะครับยกมาลูกนี้ล้นครับแล้วเจอตีเรียบร้อยเลยครับกดฝังไปเลยเสิร์ฟมาครับพิษณุโลกบอลเร็วโอ้โหลูกนี้สั้นหน้าครับตีลงไปมาวินเซตให้บอลเร็วเลยค่ะลูกนี้ตามสินคนแรกดีครับบอลเร็วเอาครับได้แต้มครับเดี๋ยวเสิร์ฟได้ครับตีลูกนี้ยิงบอล X สั้นๆนะจำเสิร์ฟมาลูกนี้รับมาล้นหรือเปล่าต้องเล่นมือเดียวเอาแล้วครับบอลมาอยู่ฝั่งกอกูดครับแล้วยอดมายังทันนะครับฝั่งของพิษณุโลกสุวิทย์ตีลูกนี้ครับเนี่ยครับก่อนได้ลงมาเป็นตัวจริงครับสุวิทย์อบูบักกาโชว์จังหวะขึ้นตีใส่เลยอะจักรภพเสิร์ฟครับอันเดอร์มาหัวเสาตีอัดมาลูกนี้นะครับรับขึ้นมาจ่ายมาตีลูกนี้ยังได้อยู่เอากลับมาโอ้โหเนี่ยครับบอลมันมาถึงที่นั่งผู้เล่นสำรองลูกเมื่อสักครู่นี้นะก็เป็นณัฐพลกล้าหาญค่ะ7ต่อ8ครับโอ้ยไม่ดีครับบอลแรกยกมาลูกนี้ตียากหน่อยครับเคาะมาเบาแล้วขึ้นมาตีโดนบล็อกมาอีกทีหนึ่งต้องตีแก้ครับปัญญาครับโอกาสของกอกูดบ้าง3เมตรหลังนี่ครับตีอัดมานี่เจอบล็อกเนี่ยค่ะจักรภพนะคะพยายามที่จะบิดตรงค่ะแต่ว่าปัญญานี่ล็อกมุมตรงไว้อยู่นรพลเสิร์ฟเซตมาลูกนี้ตีมารับขึ้นมาได้แต่ก็โอ้โหลูกนี้ต้องแก้ครับโอ้ยโอ้โหไปชนกันครับเอสไม่รู้กันค่ะก็ต่างคนต่างพยายามทำหน้าที่ค่ะแต่ว่านี่ไปขึ้นซ้อนกันพอดีค่ะแต่กลายว่าไปโดนเสิร์ฟอัดมาลูกนี้แรงเลยครับนะครับอุ้ยไม่รู้กันครับเซตข้ามาเป็นฟรีบอลแล้ววิ่งมาใส่ลูกนี้ครับปัญญาครับนี่ครับ3เมตรกลางครับเป็นคะแนนก็ลอยมาจากด้านหลังค่ะแล้วก็ตีทัสล็อกค่ะเทพครับเสิร์ฟรับขึ้นมาจ่ายมาหัวเสาตีโดนบล็อกครับยังรองได้อยู่ตีทีนึงอุ้ยรับไม่ดีพยายามจะวิ่งมาช่วยเล่นเนี่ยครับโอ้โหสุดท้ายเป็นแป้มของกอกูดคาบาน่าเป็นฝั่งศิวดลสัญหาธรรมค่ะแต่บอลมันลอยไปไกลอะลูกนี้เนี่ยค่ะไล่แล้วแต่ไม่ทันค่ะจักรภพเสิร์ฟครับบอลเร็วนี่ครับไปลงไปครับขึ้นสั้นหน้าครับชูติท้ายเอานะคะเพราะว่าบอลค่อนข้างเร็วค่ะเสิร์ฟมาครับสโลกอ้าวรับไม่ดีครับบอลแรกตีลูกนี้ครับรับขึ้นมาได้โอกาสของพิษณุโลกแล้วครับรับตีมาเนี่ยครับรูดบล็อกลงฝั่งของกอกูดคาบาน่าครับโอ้ตอนนี้ทำได้ดีค่ะสวิตช์ลูกนี้ผูกบล็อกหกมือเลยฮะแต่ว่าไปลอดช่องรูดลงไปพอดีเลยรับมาลูกนี้ครับจ่ายมาด้านหลังนะครับดีเฟนด์ได้ยกมาให้ณภาเดชครับโอ้โหลูกนี้นี่ตีมาดีครับจ่ายแม่นด้วยค่ะมาวินแล้วก็เข้าคอของณภาเดชพอดีอ่ะใส่หนักเลยค่ะไม่แรงมากครับรับขึ้นมาได้จ่ายมา3เมตรกลางติดบล็อกรองได้อยู่จ่ายมาสุวิทย์ครับตีลูกนี้เป็นคะแนนนี่ครับเร่งเข้ามาตีลูกนี้ครับจะไปโดนแขนของณัฐพงศ์ค่ะลูกนี้ดูแรกรับมาจ่ายมาสุวิทย์ตีติดบล็อกครับยังได้รุกอีกทีครับพิษณุโลกสุวิทย์ตีเลยครับปิดเกมหรือเปล่ายังปิดเกมไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เซตที่2ครับเสิร์ฟมาลูกนี้รับขึ้นมาได้จ่ายบอลเร็วครับติดบล็อกรับขึ้นมาจ่ายมาด้านหลังแล้วตีลูกนี้ภูรศิลป์ให้เป็นคะแนนของพิษณุโลกนะครับนี่ค่ะ
จะขึ้นตีบีหลังแล้วก็กิตตินันเสิร์ฟมันแรกดีครับบอลเร็วโอ้โหโดนบล็อกครับนี่ครับบอลเร็วของชยุทธครับบอลเอ็กซ์จ่ายเต็มเลยครับโดนบล็อกของเกียรติภูมิแล้วค่ะโลบล็อกอยู่เลยค่ะพอครับมันแรกสวยมาด้านหลังครับตีวางมาลูกนี้สวยงามครับอมรเทพพลหักอมรเทพลูกนี้ก็ตีซ้ายวางตรงๆปั่นลงเลยค่ะลูกนี้เสิร์ฟมาครับลูกนี้แล้วปัญญาครับโอ้โหลอยมาใส่ลูกนี้สวยมากครับนี่ค่ะใส่หนักเลยค่ะปัญญาจังหวะรวบบล็อกนี่ห่างๆค่ะมีช่องบอลแรกสวยไหลหลังมานี่ครับทำได้ครับกิตติ นันไปพักกันจำเสิร์ฟมาครับปัญญาจ่ายมาด้านหลังตีลูกนี้รับขึ้นมาได้แต่บอลมันโอ้ยยังได้ครับแม่โอ้โหกลับมาได้แต่ต้องฟรีบอลข้ามมาครับโอกาสของกอกูดแล้วตีลูกนี้ยังเหนียวครับฝั่งพิซโซ่รับข้ามมาอยู่ที่ฝั่งของกอกูดแล้ววนมาเอาเหมือนเสียจังหวะเอ้าพลาดยังไงครับว่าเป็นฝ่ายรุกมาสุดท้ายเสียเนี่ยโอ้โหต้องชมสวิตค่ะลูกนี้เอากลับมาได้ค่ะแล้วก็สู้กันจนเนี่ยค่ะเป็นคะแนนของรับมาไม่ค่อยดีครับต่อบอลมาติดบล็อกครับยังรองกันได้อยู่ยกมาด้านหลังตียากหน่อยครับพยายามจะผลักให้มันทัชบอลกลายมาว่าติดบล็อกแล้วครับจังหวะนี้ของจักรภพโอ้โหห่างไปหน่อยนะขาดไปหน่อยค่ะเป็นการต่อบอลขาดไปนิดนึงค่ะมาวินจักรภพพยายามที่จะหยอดทัชแต่ว่ามันลงค่ะมอนเทพครับเสิร์ฟโอ้รับไม่ค่อยดีต้องตีแก้ครับโดนบล็อกเอ้ายังได้อยู่ครับพิซโลกฟรีบอลข้ามมาแล้วไหลหลังโอ้โหนี่ครับเข้ามาตีลูกนี้จมเลยครับไหลหลังสั้นทิภูมิครับโอ้โหลูกนี้สวยงามค่ะมาวินดึงไหลหลังสั้นค่ะแล้วก็เสิร์ฟครับนันทิพัฒน์จ่ายมา3เมตรกลางครับรับได้แต่ว่าข้ามมาอยู่ฝั่งพิษณุโลกรุกอีกทีนึงสุวิทย์ตีโอ้โหฉีกสวยมากครับลูกนี้ครับแต่บอลมันกระเด็นออกไปอ่ะนี่ค่ะบอลค่อนข้างมาแรงเสิร์ฟมาครับพิซูโร่ไหลหลังติดบล็อกครับจ่ายมาตีโดนบล็อกแล้วออกไปเลยครับนี่ครับนภาเดชครับไปเปลี่ยนเสิร์ฟได้ครับแรงเลยค่ะนภาเดชใส่บล็อกนะคะไปโดนบล็อกของเสิร์ฟมาครับพิซูโร่จ่ายมาแล้วตีสวยครับนี่ครับลงมาทำแต้มได้แล้วตีเคาะไปบิดตรงเลยนะมอนเทพนภเดชเสิร์ฟครับแล้ววนมาบีหลังยังได้อยู่ครับก็กูดเซตมาลูกนี้ตีเซฟบล็อกได้โอกาสของพิษณุโลกบ้างครับปัญญาโอ้โหนี่ครับขึ้นได้สูงตีได้หนักครับปัญญาบุษค่ะขึ้นลอยแล้วก็เนื้อแขนนี่ตีฝั่งรับมาอยู่ตรงกลางครับเซตมาหัวเสาตีโดนบล็อกครับเนี่ยครับบอลแก้ครับจังหวะนี้นี่มารวบกัน2คนครับด้วยความสูง194ซินติเมตรค่ะชยุทธลุงจำเสิร์ฟครับต้องแก้ครับโอ้โหแก้ได้แต่ว่าลูกนี้ครับโอ้โหเจอตีนี่ค่ะลูกนี้เซตฉีกมาด้านหลังค่ะแล้วก็อมรเทพบิดสวนเข้าไปมุมฉีกค่ะเสิร์ฟมาที่เดิมครับคราวนี้ไม่พลาดเซตมือเดียวสวิตตีมายังรับได้แล้วจักรภพเล่นเลยเอาครับได้สวนปัญญาครับโอ้โหนี่ครับลอยมาใส่ลูกนี้สวยงามครับปัญญาบุตรสมฤทธิ์เหมือนโถมเข้ามาตีบีหน้าค่ะลูกนี้ให้บอลนี่ห่างเน็ตไม่เยอะเลยนะปัญญาเนี่ยค่ะโอ้โหโถมเข้ามาทั้งตัวอมรเทพเสิร์ฟ
จ่ายมาด้านหลังสามเม็ดหลังลูกนี้ตีสวยครับจักรภพแสงสียังได้อยู่ค่ะจักรภพนี่ค่ะตีบิดเข้าในค่ะจักรภพเสิร์ฟครับทันบาหมดแรกไม่ค่อยดีครับต้องแก้นี่ครับบล็อกได้ถูกเวลาจริงๆครับฝั่งของกอกูดคาบานาดิวส์ครับเซตนี้กิตินันขนพิกุลนะลูกนี้โอ้โหบล็อกได้ค่ะรวบบล็อกกับมาวินค่ะครับเสิร์ฟมาครับกอกูดแบกดี3เมตรทัชบอลครับสูวิทอบูบากาโชครับตีบิดค่ะแล้วไปโดนทัชมันแรกสวยนะพาเดชตีอ้าวรับได้โอ้โหแล้วล้นมาเอายังได้อยู่ครับโอกาสของสุโลกสวิทตีลงไปเลยครับโอ้โหไปเกมเลยค่ะสวิทลูกนี้ก็เซตเลยครับเป็นสุโลก VC ครับที่เอาชนะกอกูดคาบาดา F4S ไป20คนแรกมาสวยเอ้าเล่นจังหวะ2เลยจ่ายมา3เมตรหลังครับดีเฟนซ์ได้แต่ว่าบอลมันข้ามาฝั่งของพิซซูโร่ครับจ่ายมา3เมตรอีกทีนึงครับสุวิทย์ตีเซฟบล็อกได้แล้วตีโล่งๆเลยครับโอ้โหนี่ครับลงมาทำแต้มได้ครับบล็อกเลยนะคะแล้วก็ทำให้พิพัฒน์ตีง่ายค่ะเกียรติภูมิเสิร์ฟต้องอันเดอร์ครับลูกนี้แล้วตีลบโอ้โหยอดเยี่ยมครับจังหวะนี้ของปัญญาแล้วดูครับบอลมันเลยออกมาด้านนอกแล้วค่ะแต่รับมาสวยครับแล้วไหลหลังโอ้โหชัยยุทธครับลูกนี้จมเลยครับเนี่ยค่ะชัยยุทธวิ่งมาชูมือสุดเลยค่ะตีบิดสวิทเสิร์ฟจ่ายมาวนมาข้างในนะครับลูกนี้มาตีทับเอ็กครับณัฐพลกล้าหาญครับนี่ค่ะมาวินสเตททับเอ็กค่ะวนเข้ามา10ต่อ8ค่ะยกหลังให้นภาเดชตีทัชออกด้านหลังไปค่ะไลค์นี่ค่ะจังหวะมาวินค่ะยก3เมตรหลังค่ะชัยยุทธเสิร์ฟครับบอลเร็วครับโนมันขาดครับตีเปลี่ยนมาได้จ้ำเสิร์ฟมาจ่ายมาบีหลังครับโอ้โหวนมาข้างในยืนรออยู่แล้วนี่ก็นภาเดชค่ะพยายามวนมาข้างในแล้วก็มาตรงกับสวิทพอดีค่ะบล็อกตรงไปเสิร์ฟรับขึ้นมายกมังวะเสาติดบล็อกครับโอ้โหบอลแก้จังหวะนี้ครับไปมาเจอบล็อก4มือเลยครับของพิซซูโร่โลกลูกนี้ณัฐพลนะบอลแรกโอ้ยรับข้ามมาฝั่งกอกูดครับแล้วตีลูกนี้ดีเฟนซ์ได้สวนแล้วครับอมรเทพตีรับได้อยู่แล้วตีมาก็ยังเหนียวทั้งคู่ครับแล้วปัญญาครับใส่ทั้งตัวเลยครับทุกลูกล่ะค่ะแม้กระทั่งบอล3เมตรค่ะก็ไปโดนบล็อกของทางเกียรติภูมิรังสินครับรับมาสวยตีลูกนี้เอาครับรองได้3เมตรหลังตีมาเรียบร้อยครับตียาวๆเอาไม่อยู่นะคะมอนเทพขึ้นตีวีหลังค่ะเกียรติภูมิเสิร์ฟแรกดีครับวนมาแล้วตีลูกนี้ยังรับได้ครับกอกูดเซตมาลูกนี้ตีอัดโดนบล็อกเอายังรองได้อีกทีนึงติดบล็อกอีกยังรองได้ครับ3เมตรลูกนี้เซฟบล็อกได้ครับจะต่อโอ้โหรับขึ้นแล้วนะครับแต่เพื่อนเล่นต่อไม่ได้ครับเสียดายเลยครับดูครับแล้วไปขวางเพื่อนนะคะทำให้บอลนี่เล่นไม่ได้ค่ะว่ารับมาล้นครับอ้าวตีมาแม่ยังรับได้ครับพิซซูโร่ปัญญาตีลูกนี้ยาวๆมาครับดีเฟนซ์ได้
ยกมาแล้วเป็นนภัทรเทพตีได้ตามครับแม่สะใจเลยครับนี่ครับนานๆเห็นแกปากนี่สยายยิ้มเลยปากโอ้โหแล้วก็ขึ้นนำจนได้ค่ะกอบกูดลูกนี้โดยนภาเดชฮะหน้านิ่งเลยครับวรากรแล้วบีทับอ้าวได้ไหมยังเอากลับมาได้แต่ว่าต้องฟรีบอลข้ามมาครับแล้วก็บอลเร็วครับรับได้แล้วครับจ่ายมาณภาเดชโอ้โหนี่ครับข้ามไปก่อนค่ะจังหวะตีของณภาเดชค่ะลูกนี้ครับรับบอลแรกมาจ่ายมา3เมตรลูกนี้เซฟล็อกได้ครับโอกาสปิดเซตครับณภาเดชตีไม่นัดแต่ว่าเคาะลงไปครับแม่โอ้โหนี่ครับมีหนักมีเบาครับก็เซตที่2ครับณัฐพลเสิร์ฟคนแรกดีครับแล้วตีลูกนี้โอ้ยดีเฟนดิ้งเลยครับต่อบอลมาตีลูกนี้เซฟล็อกได้จ่ายมาลอยใส่ครับลูกนี้อมรเทพคนหานครับ3เมตรหลังครับลูกนี้โดยอมรเทพค่ะตีบิดฉีกแต่ว่าไปทัชบล็อกกิจกรเสิร์ฟมาแรกดีครับตีลูกนี้รับมาโอ้ยพยายามจะแกะบอลนิดบอลมันไปโดนตะข่ายก่อนนะคะลูกนี้เนี่ยค่ะไปโดนยาเสิร์ฟรับบอลมาดีครับแล้วตีบอลเร็วลูกนี้ยังรับได้ต่อบอลมาสุวิทย์ตีรับได้ครับเอาละครับลูกนี้ตีมายังรองกันได้อยู่ตีเอาข้ามมาก่อนโอ้ยลงครับโอ้โหจังหวะปั่นมาลูกนี้ครับณัฐพลหังค่ะลูกนี้ทางฝั่งพิษณุโลกนี่เช็คออกแล้วค่ะปัญญาแต่บอลลงค่ะบอลแรกดีครับสวิตตีติดบล็อกนุ่ยแต่ออกครับลูกนี้เป็นคะแนนตีหัวเสาค่ะสวิตลูกนี้ตีเข้าไปด้านในอ่ะแต่ว่าบล็อกนี้พิพัฒน์เสิร์ฟยกมาลูกนี้ตีเบาๆครับอมรเทพณภาเดชตีเอาละครับหันแล้วครับนี่ครับจังหวะเขาเตะแท็กของกอกูขึ้นมาได้โนแมนเสิร์ฟมาลูกนี้สามไม่กลางครับนี่ครับลอยมาใส่เลยครับเอาคืนได้เหมือนกันค่ะปัญญาใส่ข้อมือจังหวะสุดท้ายอ่ะจุดแรกดีครับปัญญาโอ้โหปิดฉีกเนี่ยทำได้ดีครับลูกนี้ปัญญาบอลแล้วก็ปิดฉีกสุดแบบนี้ล็อกนี่เอาไม่อยู่คนแรกมาลูกนี้แล้วตีโอ้ยโดนบล็อกครับแล้วได้ช่วงสำคัญด้วยครับบล็อกนี้ของพิษณุโลกครับเป็นการเคลื่อนตีของพิพัฒน์ค่ะลูกนี้แต่ตีไม่ผ่านนะไปโดนบล็อกของปัญญาเสิร์ฟโดนเล่นนิดนึงครับรับมาดีลูกนี้ณภาเดชตีอ้าวเซฟบล็อกได้จ่ายมาแล้วปัญญาโอ้โหบิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่าน่าจะออกไปอะค่ะลูกนี้ครับรับบอลแรกมาตีมาลูกอ้าวนะไม่ดีครับคอยของทางพิษณุโลกนะคะอัดมาเลยเซตมือเดียวครับตีลูกนี้อ้าวทันไหมโอ้บอลออกไปไกลแล้วครับไม่ยอมครับกอกูดธรรมดาโฟเอสคะแนนกับกอกูดเสิร์ฟมาลูกนี้รับได้จ่ายแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหปิดแมตช์ครับนี่ครับจังหวะบอลเร็วครับของชุติพงษ์ม่วงเก่าครับตีลูกนี้แล้วก็เป็นพิษณุโลก VC นะครับที่เอาชนะกอกูดคาบาน่า FOS ไป3ต่อ2เซตครับ17 25 25 23 26 24 22 25แล้วก็15 12ครับโอ้โหส
ู้กันนานจริงครับคู่นี้เล่นกันสนุกมากๆครับ